ถ้าบ้าแล้วไม่พาให้ใครเดือดร้อนบ้าแล้วทำให้คนข้างๆเรายิ้มได้บ้าแล้วทำให้คนข้างๆมีแรงบันดาลใจทำอะไรแบบที่เราทำได้เรารู้สึกเออเรายอมให้เขาว่าบ้าแต่เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ดีว่าสวัสดีครับผมนายปิยะสกุลเดชนะฮะชื่อเล่นชื่อเอ็กนะครับตอนนี้อายุ39ปีครับผมเป็นนักกีฬาก็ได้เป็นตัวแทนไปแข่งหลายๆครั้งตอนเด็กๆก็เล่นเทควันโดครับพอเริ่มเล่นเทควันโดรู้สึกว่าเราชอบกีฬาเฉยแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราอยากเล่นที่สุดตอนนั้นคือเราก็แต่ตนแต่เราเล่นสเก็ตบอร์ดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วกีฬาแรกที่จับก็คือรอลเลอร์เบดคุณยายซื้อให้ก็เลยเริ่มเล่นกีฬาไอติมมาเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราได้เข้าไปกัวบันในกีฬาทีมชาติอะไรเงี้ยครับเราก็ได้ไปเป็นตัวแทนไปแข่งที่มาเลเซียตอนที่ไปแข่งมาเลเราก็มีตังน้อยครับแต่เรามีใจที่อยากจะไปแข่งเราอยากเล่นกีฬาอย่างแรกก็คือผมฝันว่าเอ้ยครั้งนึงในชีวิตเราอยากปั่นจักรยานไปเที่ยวต่างประเทศมันมีโอกาสที่เราจะได้ไปแข่งขันด้วยและเราก็จะได้ปั่นจักรยานเที่ยวด้วยทำให้เด็กรุ่นน้องเราแต่ละคนที่เราเคยถามเฮ้ยทำไอ้นี่กันปู่พี่ไม่มีตังไม่มีนู่นไม่มีนี่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการไปมาเลครั้งนี้ถ้ามันไม่มีตังแล้วเราไปถึงมันได้บอกน้องๆทุกคนว่ามันไม่ได้อยู่ที่เงินมันอยู่ที่ความตั้งใจและความพยายามความกระตือรือร้นของเราแล้วเขาก็เชิญไปแข่งโคราชแล้วมีบุรีรัมย์อีกเราก็ปั่นบุรีรัมย์ไปแข่งเราก็ขี่จักรยานครับเริ่มไปแข่งแต่ตอนกลับก็เซอร์ไพรส์ครับเราโดนขโมยจักรยานที่บุรีรัมย์ต้องบอกขอบคุณแม่ปอทฤษฎีตรงนี้นะครับแม่พี่ปอทฤษฎีเขาก็เจ้าจักรยานให้ครับจักรยานอย่างดีแบบลูกเอาไปเถอะแล้วค่อยส่งมาบ้างเราก็บอกว่าเราอยากเดินเรายังไงเราก็ยังไม่เอาจักรยานแล้วทุกคนก็แบบเดินก็เดินเราก็เดินกลับบ้านใช้เวลาประมาณจำไม่ผิดขาไปขี่ไปประมาณ4วันครับแต่ขากลับเดินกลับ9วันบางคนยังบอกว่าพี่เห็นเองนะตอนแรกพี่นึกว่าคนบ้าเห็นปั่นหอบอะไรเขาก็มีคนขอโทษมีทั้งคนมองอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้แคร์เพราะว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกันครับผมแค่มีโอกาสแล้วก็โชคดีที่คุณแม่สอนมาแบบนี้ให้รู้จักความอดทนรู้จักหาด้วยตัวเองอยากทำอะไรทำด้วยตัวเองยืนด้วยขาตัวเองเขาก็เลยได้หลายๆอย่างมาจากประสบการณ์ที่คุณแม่สอนจนวันหนึ่งเรารู้สึกเห็นเพื่อนพี่น้องบางคนเจ็บบางคนอยากไปแข่งแต่ว่าพ่อแม่ไม่สนับสนุนเราก็เลยเริ่มแบบทำที่นี่เป็นโรงเรียนเล็กๆสอนพื้นฐานสอนเกี่ยวกับกีฬาเอ็กซ์ตรีมก็ roller blade BMX เพื่อจะเอาค่าเข้าส่วนหนึ่งมาทำสหกรณ์ให้เด็กๆเราก็เลยเริ่มออกแบบดีไซน์ที่นี่ด้วยตัวเองเป็นโบที่ผมว่าตอนนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่เป็นซีเมนต์นะครับผมใช้เวลาทำประมาณ3เดือนทำมาเรื่อยๆตอนนี้ใช้เวลาไปประมาณ5เดือนแล้วครับประมาณ 70% แล้วเตรียมเคลียร์พื้นที่ที่จะเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาสนุกที่นี่นะครับมาเริ่มจากตอนเด็กที่อยากเล่นใช่ครับตอนเด็กๆต้องบอกว่าถ้าใครเล่นสเก็ตบอร์ดก็จะมองว่ามันคือไม่ดีเด็กวัยรุ่นมั่วสุมเล่นไม่ได้เราไปกระโดดเขาก็จะไล่และกลัวข้าวของพังแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าเมืองไทยทำไมถึงแบบเฮ้ยทำไมวิ่งได้ทำไมไปขี่จักรยานในสวนสาธารณะแล้วสเก็ตบอร์ดรอลเลอร์เบดมันก็คือกีฬาหนึ่งกีฬาแต่ทำไมไปเล่นไม่ได้เราก็เลยแบบสงสัยในตัวเราตอนเด็กพอโตมาเราก็รู้ว่าอ๋อมันเกิดจากอุบัติเหตุที่คนบางคนเล่นไม่ได้เป็นแต่ว่าพยายามอยากหาที่เล่นสนุกแต่ตัวเองก็ยังไม่ได้เก่งคุยกับพี่สาวไว้ว่าอยากซื้อที่นี่แต่มันก็ราคาสูงอยู่ครับตอนนี้เราก็ใช้การเช่าค่าเข้ามาเป็นจ่ายค่าเช่าค่าน้ำเข้าไปส่วนที่เหลือ50บาทที่เหลือจะเก็บไว้25บาทให้เด็ก25บาทไว้สำหรับรักษาพยาบาลเด็กๆเราก็เลยอยากสปอนเซอร์เด็กไม่ว่าทีมไหนมีอะไรมาปรึกษาเหมือนเราเป็นสากลอีกที่เล็กๆช่วยเหลือเด็กพี่ๆใครอยากเล่นก็เริ่มเล่นช้าๆให้มันปลอดภัยและเล่นที่นี่ให้เป็นแล้วคุณออกจากที่นี่ไปคุณไปเล่นทุกที่เลยให้เป็นจำไว้ว่านั่นคือเซฟตี้ล้มถูกหลักเล่นถูกหลักไม่มีคำว่าเจ็บตัวอย่าประมาทแค่นั้นเองครับก็อยากทำบอร์ดที่นี่อยากทำโบที่นี่เราอยากทำอะไรให้เมืองปทุมเราเกิดที่ปทุมนี่บ้านเราอยากทำที่นี่ทำสากลให้น้องๆหลานๆเพื่อนๆที่ไม่รู้จะทำอะไรกับ
เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตวันหนึ่งก็ดับลงนอนกับดินไม่มีรวยไม่ได้มีจนแต่แค่คุณรวยแล้วคุณส่งถึงใครคุณจนแล้วคุณมีความสุขไหมบางคนเก็บขยะกินเขาก็สุขที่เขาไม่มีหนี้ไม่มีสินบางคนรวยมากก็สุขแต่บางคนรวยมากไม่มีความสุขทุกที่มีสุขให้เราใช้ครับแต่ใช้ให้มันเป็นตัวเราไม่เดือดร้อนใครก่อนพอเราใช้กับตัวเองได้เป็นเราก็สามารถส่งต่อหรือใช้ความสุขก็ขอบคุณหลายๆคนที่มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้นะครับ